Xiaomi 13T และ 13T Pro หลุดสเปคและราคาออกมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2หรือ Snapdragon 9200ในโซนยุโรปโดยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 27,000 บาทสวัสดีครับกับมาติข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้อรับ8นาฬิกา30นาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้แพร่ข่าวสารที่มาเด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวันใกล้เข้ามาเรื่อยแล้วนะคะสำหรับโทรศัพท์มือถือ Xiaomi 13T Series ล่าสุดนะครับแรงข่าวรู้ในต่างประเทศจาก Twitter เนี่ยได้มีการเปิดเผยถึง Xiaomi 13T และ 13T Pro ออกมาด้วยนะครับโดยโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มีความน่าสนใจหลายส่วนเลยอันแรกก็คือชิปเซตนะครับที่เป็นตัวท็อปคือเทคโนโลยี4นาโนเมตรนะนั่นก็คือชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2นะครับในส่วนของ Xiaomi 13T จะใช้ชิปเซตบน4นาโนเมตรเหมือนกันก็คือ Dimensity 9200ทั้ง2รุ่นนะครับแสดงผลได้หน้าจอ AMOLED 6.67 นิ้วมีค่า Refresh Rate 144Hz นอกจากนี้นะครับจะเป็นกล้องหลังที่ใช้โดย Leica นะในส่วนของเซ็นเซอร์เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยเลยว่าเซ็นเซอร์อะไรยังไงชัดแค่ไหนนะครับ Xiaomi 13T นั้นจะมาพร้อมกับ RAM 8GB ROM 256GB แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จที่เร็ว67วัตต์นะครับโดย Xiaomi 13T Pro นั้นจะมาพร้อมกับ RAM 12GB ROM 512GB แบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมป์เช่นเดียวนะครับแต่รองรับการชาร์จที่เร็วกว่า100 วัตต์นะครับโดย2รุ่นเนี่ยจะใช้ระบบปฏิบัติการ MIUI 14นะครับที่อยู่บนพื้นฐาน Android 13สำหรับข้อมูลของ 13T Pro เนี่ยราคาเขาบอกว่าเริ่มต้นที่799 เหรียญนะหรือประมาณ 36,000 บาทและ Xiaomi 13T เฉยๆนะครับ599 เหรียญหรือ 27,000 บาทเท่านั้นครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่มีความน่าสนใจสำหรับแฟนๆ Xiaomi สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย